แล้วก็วันนี้มีความคืบหน้ากรณีครอบครัวรัตนพันธ์วันนี้ไปยื่นเรื่องนะถึงนายกรัฐมนตรีนะฮะเดินทางไปที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ทำเนียบรัฐบาลไปยื่นหนังสือเรียกร้องขอความเป็นธรรมนะโดยมีคุณประทีปกีรติเลขารองเลขานายกฝ่ายการเมืองมารับเรื่องฮะกรณีที่ครอบครัวรัตนพันธ์นำโดยดร.สรายุทธรัตนพันธ์นางสาวรัตฟ้ารัตนพันธ์นางสาวฐานิตารัตนพันธ์แล้วก็คุณย่าวนิชารัตนพันธ์ฮะเอาเอกสารหลักฐานไปด้วยนะครับขอให้มีการตั้งกรรมการตรวจสอบการดำเนินการของบริษัท SCS และผู้บริหารที่ทำให้ครอบครัวนี้ได้รับความเสียหายแล้วก็ยืนยันว่าพฤติการเนี่ยมันกระทบไม่เป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นด้วยเพราะฉะนั้นขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินครับอันนี้เป็นประเด็นสืบเนื่องจากกรณีที่ SCS เนี่ยเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วไปมีประเด็นเรื่องพิพาทนะฮะเรื่องที่ดินแล้วก็เรื่องการเยียวยารวมไปถึงการให้เซ็นสัญญาเงินกู้20ล้านเอาเงินออกจากบริษัทนะฮะแต่ฝั่งนี้บอกว่ามันเป็นนิติกรรมอำพรางในขณะที่ฝั่ง SCS ก็ยืนยันว่าครอบครัวเนี้ยให้ข้อมูลเท็จนะฮะไปฟังบางช่วงบางตอนนะฮะที่ทางครอบครัวรัตนพันธ์เนี่ยได้แถลงกับสื่อวันนี้ฮะที่ทำเนียบฮะจากการที่ครอบครัวรัตนพันธ์เนี่ยได้รับความเสียหายจากการกระทำของบริษัท SCS นะคะบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์และผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือคนในตระกูลชินวัตรเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะพูดว่าเราต่อสู้อยู่กับผู้มีอิทธิพลทั้งทางเศรษฐกิจและทางการเมืองในการที่เราต่อสู้มาตลอด6ปีมันไม่เคยได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงจนถึงทุกวันนี้ที่เริ่มที่จะมีการให้ความสนใจหรือตอบกลับมาบ้างเพราะมันก็เกี่ยวกับการที่เขาเป็นผู้มีอิทธิพลทางการเมืองนี่แหละค่ะก็เราเลยต้องทำหนังสือแล้วก็มาร้องขอที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อที่จะในส่วนหนึ่งที่เราได้รับความเสียหายค่ะในอีกทางหนึ่งการที่บริษัทดำเนินการต่างๆเนี่ยเราเป็นหลักฐานที่มีชีวิตเป็นคนที่มีพยานทั้งเอกสารและคลิปที่จะบอกได้ว่าในการกระทำของบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีการดำเนินการที่ไม่มีรูปแบบในแนวทางปฏิบัติในการนำเงินออกมามันมีหลายส่วนที่น่าจะควรได้รับการตรวจสอบเราจึงมายื่นหนังสือถึงท่านนายกเพื่อที่จะครอบครัวรัตนพันธ์เนี่ยได้ขอความเป็นธรรมจากรัฐบาลให้ตรวจสอบนะครับจากการที่ครอบครัวเราถูกรังแกคำว่าถูกรังแกเนี่ยไม่ใช่รังแกโดยปกตินะครับรังแกอย่างกับพวกเราไม่ใช่มนุษย์ทั้งๆที่เขาก็เป็นมนุษย์เหมือนพวกเรานะครับรังแกจากการที่พวกเราเนี่ยไปนั่งคุยกับคุณหญิงอ้อเพื่อขอความเป็นธรรมกับเขาแต่สิ่งที่เราได้รับมาเขานำสัญญาเงินกู้ซึ่งเป็นนิติกรรมอำพรางมาฟ้องเด็กๆซึ่งเด็กๆเนี่ยนายณัฐพงศ์เป็นคนขอให้มาช่วยเหลือเขานี่คือประเด็นหลักๆนะครับการกระทำของบริษัท SCS เนี่ยขาดความโปร่งใสบริษัท SCS รับรู้ว่าผู้บริหารของตนกระทำผิดจึงยอมรับแล้วก็ให้คำมั่นชดใช้ค่าเสียหายให้เราแต่เขาเลือกการชดใช้ค่าเสียหายที่ผิดอันนี้ก็เป็นถ้อยแถลงอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ยืนยันว่าที่ตนเองเรียกร้องเนี่ยอยู่บนฐานของข้อเท็จจริงและวันนี้ก็มอบพยานหลักฐานให้กับทางรองเลขาธิการนายกที่มารับเรื่องด้วยนะฮะทีนี้การตรวจสอบเนี่ยก็ควรจะให้ความเป็นธรรมกับ SCS โดยให้ SCS มาชี้แจงด้วยว่ามันเป็นไปตามที่เขากล่าวหาหรือเปล่าว่าจริงๆการชดใช้ค่าเสียหายแต่ว่าให้เซ็นเป็นเงินกู้มันเป็นนิติกรรมอำพรางหรือเปล่า SCS ก็มีสิทธิ์ชี้แจงทีมข่าวท็อปนิวก็พยายามที่จะตรวจสอบไปที่ SCS ก็บอกว่าให้ไปถามกลต.เราก็ถามไปที่กลต.จนกระทั่งล่าสุดกลต.นี่ก็ได้เชิญครอบครัวนี้ไปชี้แจงแล้วเปิดคลิปเสียงทีนี้มีเสียงของผู้บริหารระดับสูงที่พูดในลักษณะว่า20ล้านเนี่ยไม่ต้องกังวลนะ
พูดไปแล้วมีรายละเอียดฮะซึ่งกลต.เนี่ยจะเป็นคนให้ข้อมูลได้ดีที่สุดสัญญากู้ยืม20ล้านหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะที่เป็นประเด็นกันอยู่เนี่ยเงินกู้20ล้านออกมาจากบริษัท SC Asset เนี่ยฮะแล้วก็มีการเซ็นเช็คโอนเข้าไปที่ยังไงถ้ามันเป็นการกู้ยืมจริงเนี่ยกรณีแบบนี้เคยมีมาก่อนไหม อายุ20กว่าแล้วบริษัท SC Asset ให้กู้เงินเนี่ยค่ะนะและรวมไปถึงข้อตกลงนะข้อตกลง3เมษายน61วันเดียวกับกู้เงินเนี่ยนะปรับราคารับซื้อจาก 50,000 บาทต่อตารางวาเป็น 86,000 บาทต่อตารางวาราคาที่ดินจริงๆเนี่ยมันเท่าไหร่เพราะในข้อตกลงบอกว่าให้ครอบครัวรัตนพันธ์เนี่ยได้ประโยชน์จากส่วนต่างแล้วส่วนต่างเนี่ยมันเยอะขนาดนี้พูดถือหุ้นไม่เสียหายหรือค่ะหรือจริงๆเนี่ยเจตนาคือการให้ชดใช้ความเสียหายยอมรับแล้วก็ให้ชดใช้แต่อาศัยการให้ในรูปของส่วนต่างค่าที่ดินจริงหรือไม่นี่คือปมที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ควรชี้แจงหรือกลต.ควรตรวจสอบให้ถึงค่ะเพราะกลต.มีอำนาจหน้าที่นะฮะแล้วอย่างกรณีของบริษัท SC Asset เนี่ยเป็นบริษัทที่มีกลุ่มครอบครัวชินวัตรถือหุ้นในสัดส่วน60%นะที่พูดเนี่ยมาจากเอกสารประจำปีของ SC Asset เองนะเนี่ยแผ่นเนี้ยบริษัทมีกลุ่มครอบครัวชินวัตรถือหุ้น60%นะของหุ้นสามัญถือเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงไม่อาจสามารถรวบรวมเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ฮะค่ะนี่คือข้อความที่ระบุในเอกสารของ SC Asset นะฮะเพราะฉะนั้นกลต.เองเนี่ยยิ่งต้องทำหน้าที่ตรวจสอบแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยนี่คือปมฮะใครผิดใครถูกเรายังไม่ได้ตัดสินแต่กลต.เคยตรวจสอบมาแล้วหลายเคสทีนี้ต่อไปนี้เป็นเคสอื่นนะกลต.เนี่ยรู้จักดีเรื่องของการไซฟอนเงินนะมันนี่ไซฟอนนิ่งไซฟอนเงินไซฟอนเงินคือการยักย้ายถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทไปเป็นของส่วนตัวกลต.เคยเอาผิดมาแล้วหลายบริษัทค่ะนะหลักก็คือ1มีวิธีการเช่นบริษัทไปซื้อขายสินค้าหรือทรัพย์สินราคาสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริงแล้วเอื้อประโยชน์ให้กับคนที่ซื้อกับขายเราอ่ะแต่คนจ่ายคือบริษัทไงค่ะอันนี้รูปแบบที่หนึ่งซึ่งรูปแบบนี้ก็รวมไปถึงเรื่องการซื้อที่ดินนี่กรณีอื่นๆนะที่เคยมีมาแล้วนะซื้อที่ดินในราคาแพงกว่าความเป็นจริงโดยพอกเข้าไปแล้วก็ให้บริษัทนั้นได้ประโยชน์โดยบริษัทนั้นสุดท้ายก็จะมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีอำนาจในบริษัทที่ซื้อที่ดินนั้นอันนี้จากบทความของกลต.เองนะฮะมีมา10ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้มันอยู่ในอำนาจตรวจสอบของกลต.แล้วก็รวมไปถึงกรณีอื่นๆนะกรณีให้กู้บริษัทให้กู้แก่ผู้ถือหุ้นใหญ่ในกิจการส่วนตัวแล้วก็มาให้บริษัทลงทะเบียนอนุมัติทีหลังกรณีให้กู้ถ้าไม่ใช่การกู้บนพื้นฐานความเป็นธรรมก็เข้าข่ายเป็นการไส้ฟ้อนเงินค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี้ยเป็นเรื่องอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกลต.นะครับที่พูดเนี่ยไม่ได้กล่าวหาใครนะแต่กำลังบอกว่ากลต.มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นวันนี้ครอบครัวรัตนพันธ์เนี่ยออกมาบอกว่าสัญญาเงินกู้นั่นแหละมันไม่ใช่การกู้กันปกติอะไรล่ะคือข้อพิรุธเขาก็มีคลิปเสียงเขาก็มีข้อตกลงเขาก็มีประวัติการพูดคุยกับผู้บริหารที่บอกว่าขอให้เยียวยาครอบครัวรัตนพันธ์แล้วก็ไปรับปากเขายังไงค่ะครอบครัวรัตนพันธ์ปฏิเสธทาง SC Asset ปฏิเสธมีสิทธิ์ปฏิเสธครับแต่ต้องชี้แจงด้วยว่าในรายละเอียดเนี่ยมันเป็นยังไงมันจึงจะเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นรายย่อยอีกจำนวนมากที่ถือหุ้น SC Asset ผ่านตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นสาธารณะฮะค่ะแล้วไปร้องท่านนายกเนี่ยเขาไม่ได้ไปทวงเงินนะเขาไม่ได้ไปทวงเงินเขาไปทวงถามความเป็นธรรมว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะดำเนินการอย่างมีธรรมาภิบาลหรือไม่กับกรณีทั้งหมดนี้เพราะฉะนั้นนี่เป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อแล้วถ้า SC Asset มีคำชี้แจงออกมาเนี่ยเขาจะเรียกว่ามีต้นทานแล้วก็ปลายทานกระบวนการยุติธรรมต้นทางก็คือพนักงานสอบสวนอัยการ
แล้วก็ไปที่ศาลนะฮะ